ดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำสุดสุดบริสุทธิ์ขดขันใสสุดสุดไว้ก็ประทันทรงอำภัยให้สุดใจสุดสุดสีมีพลังด้วยการพัดทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจัดคำเพลงมีมันขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนุษย์ไร้ทุกโทษสดติดผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินก็พระธรรมจิตตุมีทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสน้ำหานอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรอำนวยพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่าน รายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสวิหารดำเนินการบรรยายธรรมโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารรายการนี้มีให้ฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นแล้วก็มีกระจายเสียงกระจายภาพทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีติดตามชมกันได้ทั่วไทยผู้สนใจก็เข้ามาชมมาฟังได้ทั่วโลกเพราะ Facebook นั้นไปได้ทั่วโลก ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมอัญชลีเจริญไพบูลย์นอนอยู่ออสเตรเลียนั่นร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาจำนวน50ออสซี่ดอลลาร์50ก็เท่ากับ 1,169 บาท50สตางค์เป็น50ดอลลาร์เป็น50บาทของออสเตรเลียแต่ 1,169 บาท50สตางค์ของไทย
ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วผ่านท่านพระครูอิทธิพลญาณ โยมรู้จักมักคุ้นกันทำบุญกันอยู่เป็นประจำขออนุโมทนาสาธุนะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้มีความสุขกายสบายใจออสเตรเลียก็มีภัยธรรมชาติคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันเนี่ยถึงคราวร้อนก็ร้อนหนักถึงคราวพายุก็พายุหนักเขาอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกนะอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้เขาเรียกเอเชียโอเชียเนียไปทางใต้ไกลแต่อยู่ไกลเท่าไหนกันใจที่มีบุญก็ส่งมาถึงยิ่งเดี๋ยวนี้ส่งได้ง่ายโอนผ่านบัญชีธนาคารมาก็วับเดียวก็ถึงแล้ว ขออนุโมทนาบุญนะขออนุโมทนาบุญวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ก็เป็นกลางเดือนเป็นวันอุโบสถวันพระเป็นวันอุโบสถเป็นวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมเมื่อเช้าก็เทศไปแล้วกันหนึ่งก็ช่วงประมาณ 9:45 ก็ไปถึง 10:15 ก็ประมาณ30นาทีว่าด้วยเรื่องพระพุทธคุณบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนญาติโยมหลายท่านก็ติดตามฟังกันแล้วทั้งผู้ที่ขึ้นไปฟังบนศาลาการประเรียนทั้งผู้ติดตามฟังทางเฟซไลฟ์ก็มีหลายคนนับร้อยอยู่เหมือนกันขออนุโมทนาบุญ ภาคเย็นวันพระนี่พระสงฆ์ก็ทำอุโบสถกรรมภาคเช้านั้นให้ศีลอุโบสถแก่ญาติโยมตอนประมาณ9:30พอ9:10ประมาณนั้น ให้ศีลอุโบสถแก่โยมนี่ก็ไม่นานประมาณ 7-8 นาทีก็จบแต่ของพระนี่ยาวหน่อยอุโบสถศีลของพระก็คือ227ข้อแล้วก็ต้องสวดให้หมด ใช้ความเร็วถ้าไม่งั้นก็3 ชั่วโมงก็ไม่จบพระผู้ทรงปฏิโมกข์นั้นก็เหนื่อยสวดเหนื่อยใช้เวลาประมาณ45นาทีสวดคือความเร็วนะเช่นอุปโภสถกรณโตปุเบนวะวิถังปุพพกิจังกาตะบังโหติตันธานัสสะมัจจนันจะตถะปริปุจฉลันันจะอาสนะปัญญปนันจะหนึ่งต้องไปเร็วกว่านั้นนะอาตมาเคยสวดแต่ทิ้งไปนานแล้วให้พระรุ่นลูกศิษย์ลูกหาสวดก็ไปได้อยู่ สืบต่อกันไปเรื่อยๆที่จริงถ้าไม่มีใครก็ยังสวดได้แล้วแต่ว่ามีคนช่วยแล้วก็เราได้พักผ่อนแล้วให้ท่านได้ทบทวนเป็นประจำก็ดีอุโบสถของพระนั้นเริ่มจาก 18 นาฬิกาตามที่พระอุโบสถนั้นเริ่ม18นาฬิกาก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จประมาณ15นาทีแล้วก็เช็คชื่อประมาณสัก5นาทีต่อจากนั้นก็สวดพระปาติโมกข์สวดรูปเดียวนับ1แล้วก็ถึงสุดท้ายนั่นแหละเหมือนกับวิ่ง
วิ่งระยะสั้นวิ่งระยะสั้นก็หมายความว่าต้องใส่เต็มสปีดที่สุดเลยได้เร็วเท่าไหร่จึงดีแต่ว่าในความเร็วนั้นก็ต้องมีความชัดเจนแต่ละข้อแต่ละข้อออกเสียงต้องชัดเจนให้มันได้ภาษาที่ถูกต้องวันนี้ท่านพระครูวินัยธรนันทนัตสวดนะท่านก็เรียนบาลีอยู่ด้วยนะเรียนประโยค4อยู่รู้สึกจะสอบได้สักวิชาหนึ่งซ่อมแล้วยังไม่รู้ซ่อมก็ไม่แน่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรอกนะก็ยังไม่ได้สอบถาม ญาติโยมเราเป็นไงบ้างเปิดหาคลิปดูบ้างนะดูคลิปลมที่ดูใบโอ้โหน่ากลัวอยู่พายุที่ดูใบนี่น่ากลัวมากๆไฟลุกเลยตูมร้อนชาแล้วคนนี่ก็ต้องวิ่งหนีกรีดเอาตัวรอดกันที่นั่นต้นไม้ก็น้อยเสียด้วยส่วนมากก็เป็นทะเลทรายแต่เขาสร้างสวนพืชพันธุ์ไว้เหมือนกันแหละนะมีต้นไม้เหมือนกันน้ำก็ท่วมหนักลมก็แรงก็ธรรมชาติแบ่งปันกันไปทั่วนะทางโน้นฝนตกน้ำท่วมก็มาร้อนบ้านเราเลยร้อนผ่านร้อนมาฟังติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ให้ระวังด้วยมีพายุมีฝนมาไม่รู้ขนาดไหนแต่ยังมาไม่ถึงเรานะเดี๋ยวมาถึงก็คงจะรู้ก็น่ากลัวต้องระมัดระวังไว้โยมต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทบ้านเรือนอยู่อย่างไรเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าอยู่อย่างไรป้ายโฆษณาอยู่อย่างไรบ้านเรือนแข็งแรงไม่ประตูหน้าต่างก็ต้องดูกันไว้บ้างนะดูทางหนีทีไล่ทางหลบลีหนีภัยอันนั้นภัยธรรมชาติเราอาจจะหลีกเลี่ยงยากแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้บ้างนั้นอาจจะภาคภูมิใจในภายหลังว่าโอ้เราได้เตรียมไว้แล้วก็ปลอดภัยดีแต่ถ้าขณะที่พายุฝนนั้นมันมากลางวันเรากำลังออกไปทำงานกำลังขับรถหรือมาตุ้ม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 เดียวเราถนนหนทางน้ำท่วมหมดเลยต้องจอดทิ้งรถเลยแล้วก็น้ำก็พารถไปไม่รู้พาไปไหนพลิกคว่ำขมำหงายดูแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวที่จริงบ้านเราก็เคยเห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากดูบ้านอื่นเมืองอื่นแล้วรุนแรงกว่าบ้านเราแต่ถึงกระนั้นก็เราต้องระมัดระวังไว้เห็นตัวอย่างแล้วก็อย่าชะล่าใจอย่าสรุปเอาเองว่าโอ้ยบ้านเราไม่เกิดอย่างนั้นหรอกมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่รู้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งได้ในระดับหนึ่งล่วงหน้าบางครั้งบางทีเกิดภัยคลื่นสึนามิมาเนี่ยอันนั้นไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าได้เลยคลื่นสึนามิเนี่ยมันมาจากอึดเฟกก็คือแผ่นดินไหวญี่ปุ่นไต้หวันเก
จอเข้าจังๆมาแล้วเราก็เคยเจอเมื่อพ.ศ. 2554นู่นนานมาแล้วรุนแรงมากแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เกิดที่บ้านเราหรอกเกิดที่โน่นอินโดนีเซียนู่นแต่ว่าเราอยู่ในเขตทะเลเดียวกันคลื่นมันมาถึงแล้วชาวต่างชาติก็มาพลอยสิ้นชีวิตเพราะเล่นน้ำแถวหาดทรายที่ภูเก็ตที่พังงากระบี่สตูลหลายจังหวัดรวมทั้งตรังด้วยทะเลฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้เราไม่เคยเห็นคลื่นอย่างนั้นเลยแต่หลายคนก็ไม่เห็นยังเห็นคลื่นมาจะวิ่งออกไปเล่นด้วยผลสุดท้ายก็คลื่นก็กลืนชีวิตไปเสียคลื่นมากลืนขนาดคนที่หนีแล้วก็ยังหนีไม่ทันเพราะมันขึ้นมาบนฝั่งสูงไกลเสร็จแล้วก็ชะลากคนลงไปสู่ทะเลนี่ก็ต้องระมัดระวังนะทำความไม่ประมาทไม่ขาดสติไว้ก็ดีโยมความขาดสตินี่ทำให้พลาดพลั้งได้ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็ระมัดระวังไว้วันพระก็ทำใจให้เป็นพระตลอดทั้งวันเดี๋ยวเมื่อกี้ก็นำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่คือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสวากขาโตภควโตภควตาธัมโมนั่นก็คือเข้าเฝ้าพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตนั่นคือเข้าเฝ้าพระสงฆ์ปฏิบัติพระสงฆ์เรียกว่าเฝ้าพระรัตนตรัยเราทำทุกวันเลยจนเป็นปกตินิสัยนี่ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขบาปเป็นชื่อของความทุกข์อย่าสั่งสมบาปมากๆสั่งสมบุญไว้เยอะๆเราสั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยแต่บางครั้งบางทีไปพลาดทำบาปพอไปพลาดทำบาปปั๊บชีวิตมันก็ไปได้เลยดีก็ทำดีมาแล้วดีก็ดีมาตั้งนาน5ปี10ปี20ปี30ปีก็ไปเจอบาปก็ทีหนึ่งบาปตามทันก็ให้ผลเราอย่าไปท้อนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราทำบุญตลอดแต่ทำไมบาปมาให้ผลเราเราเคยเผลอทำบาปไงบาปก็เลยตามมาเป็นขั้นเป็นตอนมาแทรกให้ผลทันเรียกว่าบุญเว้นวรรคให้บาปได้ให้ผลบ้างก็เลยเจอเข้าให้บางครั้งบางทีก็เรื่องสุขภาพอนามัยบางครั้งบางทีก็เป็นเรื่องของเจ็บป่วยอวัยวะทางกายปวดหัวบ้างปวดตาบ้างปวดฟันบ้างปวดคอปวดเอวอันนี้มันเป็นสิ่งที่ส่งผลมาทั้งนั้นแหละมีผลมาจากบาปส่วนหนึ่งทั้งนั้นเนี่ยเรียกว่ามาเจือกันกับเหตุผลที่เราละหลวมบาปได้ช่องใส่ต้มเข้าไปเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นทำบุญไว้ทำความดีไว้ทำบุญด้วยกันให้ทานก็ได้ทำบุญด้วยการรักษาศีลก็ได้ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาก็ได้ทำบุญด้วยการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ได้ทำบุญด้วยการตั้งใจดีปฏิบัติดีต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนบ้านใกล้บ้านไกลก็ดีทำความดีต่อเพื่อนร่วมงานก็ดีเป็นบุญทั้งนั้นแหละนะมันก่อให้เกิดความสุขไงเพ
ราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะวันนี้ก็เราลองย้อนไปดูหน่อยว่ามีใครบ้างมามีใครบ้างวันนี้เพลินทิพย์คีรีวงศ์มาก่อนใครนะดินแดนที่อากาศสดใสดีที่สุดสดชื่นแจ่มใสที่สุดตำบลคีรีวงศ์อำเภอลานสกาเพลินทิพย์บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุว่างั้นแล้วก็มีใครอีกอ่ะสุรชัยเผ่าพันธ์โอ้เมื่อคืนหายไปวันนี้มานะมณีแสงจันทร์สาธุสาธุนะมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิลาศสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุป้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ามีใครอีกแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะส่วนสุรชัยเผ่าพันธ์นั่นตอนนี้ได้นามใหม่ว่าพระครูสุทธิชัยสารบอกขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรแล้วก็นิพนธ์ลักษณะวิลาศนี่ภูเก็ตเป็นไรเดอร์ภูเก็ตเป็นไม่ใช่ก็ไม่เรียกไรเดอร์ก็เรียกโชเฟอร์ขับรถตู้ส่งโดยสารต้องสายราชโคตรต้องสายราชโคตรว่าไงบ้างน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุครูพีนาทวีสาธุสาธุสาธุมา3ครั้งสุภาวดีชนสงครามหนูปานลักษณะวิลาศหนูปานบอกว่าน้องกราบน้องมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะลีลาวดีดอกสร้อยพระวันดีเขมจิตโตลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบน้องมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะอ่านไว้เท่านี้ก่อนอ่านสักครึ่งทางก่อนขออนุโมทนาบุญที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพนะยินดีต้อนรับท่านผู้ใจบุญนะตั้งกองบุญหนุนกองธรรมที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีธนาคารก็0700260870นะ0700260870วันนี้พุทธานุภาพจะมาเข้าเรื่องที่158แห่งพระไตรปิฎกเล่มที่22นะว่าด้วยเรื่องสารัชสูตรสารัชสูตรนี่เป็นสูตรว่าด้วยเรื่องธรรมที่ทำให้ครั่นคร้ามและทำให้กล้าหาญมีสองฝ่ายสองฝั่งนะเอาที่กล้าหาญก่อนเลยกันธรรมะที่ทำให้กล้าหาญหนึ่งต้องมีศรัทธาญาติโยมลองนึกภาพดูว่าตัวเราเองนะถ้าเรามีศรัทธาถ้าเราเชื่อมั่นนะศรัทธาแปลว่าความเชื่อมั่นนะใจเราศรัทธามุ่งมั่นเชื่อมั่นว่าในอะไรก็แล้วแต่แหละสมมติว่าเชื่อมั่นที่เชื่อผิดนะนะเราเชื่อผิดก่อนคนได้เลขเดี๋ยวนี้ได้เลขว่าเชื่อมั่นว่าถูกแน่หวยออกแน่ทุ่มเทสุดตัวเลยผลสุดท้ายหมดสิ้นเลยทุนก็หายกำไรก็หดแต่ว่าในทางที่ดี
็กลับกันนะถ้ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้มีพระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐจริงๆหาใครเปรียบไม่ได้หาใครเทียบไม่ได้หาใครเสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีใครที่จะมาเสมอเหมือนไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียบได้เพราะอะไรพระองค์มีความเพียบพร้อมทุกอย่างพร้อมทั้งทางกายภาพนี่เป็นพระราชกุมารพร้อมที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพระบรมชนกนาถแล้วพระบรมชนกนาถนั้นต้องเตรียมพร้อมให้พระราชกุมารของพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตามคำทํานายของโหราจารย์โหราธิบดีตั้งแต่พระฤาษีเจ้าเข้าไปเฝ้าถวายพระพรเมื่อพอรู้ข่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้พระโอรสพระฤาษีเจ้าไปเห็นพระกุมารปั๊บสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะต้องตามมหาปุริสลักษณะก้มกราบเลยกราบพระราชกุมารเลยแต่ถ้าสมัยนี้ไม่รู้โดนอะไรบ้างหรือเปล่านะแต่นั่นท่านมีหลักฐานมีเหตุมีผลพอได้5วันทํานายทายทักลักษณะคัดเลือกพราหมณ์มา8คน7คนก็ทำนายทายทักเหมือนกันว่าพระกุมารนี้อยู่ครองคราวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกผนวดก็จะได้เป็นศาสดาอีกของโลกส่วนกนธัญญพราหมณ์นั้นโหราจารย์หนุ่มฟันธงเลยต้องออกผนวดแน่นอนและจะต้องได้เป็นศาสดาอีกของโลกแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าไม่ตายซะก่อนนะพระกุมารเสด็จออกผนวดก็จะออกบวชตามกันหมดเลยทั้ง8นะแต่เข้าใจว่า7ท่านข้างต้นนั้นสั่งลูกสั่งหลานไว้ว่าถ้าพ่ออยู่ไม่ทันเจ้าชายออกผนวดก็ให้ออกบทตามเถอะไม่ผิดหวังแน่กนธัญญะผู้เดียวที่อยู่ทันพอรู้ข่าวว่าออกผนวดก็ตามออกบทตามเสด็จเลยแล้วท่านก็ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพสาวกองค์แรกของโลกพระองค์เสียสละความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราต้องมาทุกทรมานอยู่พอสมควรเหมือนกันในกรณีที่บำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อให้ได้มาซึ่งพระสัพพัญญุตญาณได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้มาเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นนักเสียสละพอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ระลึกชาติได้ก็โอ้ยเห็นว่าพระองค์เองก็ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏทุกยากลำบากนานไกลเห็นสัตว์อื่นเพื่อนผู้เกิดแก่ป่วยตายร่วมโลกก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมวุ่นวายกันไปหมดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่เนี่ยเมื่อทรงค้นพบแล้วได้เป็นศาสดาเอกของโลกตอนนั้นยังไม่เป็นเอกสมบูรณ์แต่ด้วยความที่พระองค์ มุ่งมั่นแสวงหาธรรมได้แล้วแสดงธรรมโปรดชนทุกหมู่เหล่าทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรทั้งจันทาน
คนทุกชาติชั้นวรรณะทั้งสมณะทั้งพราหมณ์ได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นอัตเห็นธรรมกันไม่น้อยและประดิษฐานพระศาสนาไว้อย่างมั่นคงมีระเบียบวินัยไว้ให้พร้อมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นถือว่าเป็นกฎหมายของประชุมชนคนแรกฉบับแรกของโลกไม่เคยมีศาสนาไหนที่บัญญัติไว้อย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนนั้นถือพระวาจาเป็นสำคัญพระเจ้าแผ่นดินตรัสแล้วต้องถูกคนดีก็ต้องได้รับการยกย่องคนร้ายก็ต้องถูกลงโทษนั่นพระราชาตรัสแล้วไม่คืนคำด้วยเพราะฉะนั้นก็คนสมัยก่อนก็ถูกลงโทษแบบน่ากลัวมั้งหลายสิ่งหลายอย่างจับโยนเหวบ้างตัดคอบ้างอะไรบ้างเลยหลาวทิ่มแทงบ้างให้ทรมานเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ทรงวางระเบียบมาตรฐานไว้การลงโทษของพระองค์ไม่ไปลงโทษทรมานใครสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็บอกศีลไว้แล้วโยมไม่รักษาศีลก็เป็นเรื่องของโยมบอกทำไว้ให้แล้วโยมไม่ปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของโยมใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้รับผลอยู่เป็นสุขใครไม่ปฏิบัติก็คงจะต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์กันไปสำหรับนักบวชคือพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีก็มีมาตรการที่เรียกว่าเป็นกฎหมายจัดระเบียบสังคมแต่ว่าจัดนั่นคือถ้าประกาศตัวเป็นนักบวชแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามอย่างนักบวชขาดจากความเป็นนักบวชตามมาตรการที่ทรงวางไว้บุคคลนั้นก็ต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุภิกษุณีต้องศึกหาลาพรตไปอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงวางไว้อย่างดีเลิศเลยแล้วก็นี่แหละให้ทบทวนกฎหมายทบทวนพระวินัยทุกวัน15ค่ำหรือ14ค่ำถ้าแรม14บ้าง15บ้างถ้าขึ้นใน15ค่ำตลอดเดือนละ2ครั้งทบทวนกันดังฉะนั้นคนที่มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นผู้มีความเบิกบานใจไม่กลัวอะไรเพราะศรัทธาที่ถูกต้องระดับที่สองก็คือมีศีลคนมีศีลดีศีลสัมปันโนศีลปริสุทโธเป็นกันตะศีโลเป็นปิยะศีโลปิยะศีโลก็แปลว่าผู้มีศีลเป็นที่รักกันตะศีโลก็แปลว่าผู้มีศีลเป็นที่พอใจศีลสัมปันโนกับผู้สมบูรณ์ด้วยศีลศีลปริสุทธโธก็แปลว่าผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลหรือผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะคนมีศีลบริสุทธิ์มีศีลสมบูรณ์นี่ไม่ต้องหวาดระแวงตนเองก็ตำหนิตีเตียนตนเองไม่ได้วินยูชนท่านผู้รู้ผู้เป็นปราชญ์
รู้เข้าก็ยกย่องสรรเสริญเข้าสมาคมไหนก็ไม่หวาดประวันครั่นคร้ามไม่เดือดร้อนสีหน้าก็ผ่องใสผิวพรรณก็ผ่องใสมาถึงคราวละโลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่สุขคติไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนสุขสักขังสักขังสุขติงสักขังโลกังอุปปัชชิตสติจะเข้าถึงสุขคติหรือไม่ก็เข้าถึงโลกสวรรค์ก็สุขคตินี้ตั้งแต่มนุษย์ไปได้เกิดเป็นมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ก็ถือว่าดีรัจฉานเป็นทุคติต่ำกว่ามนุษย์เป็นทุคติมนุษย์ขึ้นไปนี่เป็นสุคติแปลว่าคติที่ดีดีได้ด้วยศีลศีลนี่สำคัญแน่นอนเลยศรัทธานี่อาจพลาดพลั้งได้แต่ศีลนี่ถ้าปฏิบัติตามเนี่ยเพียงแค่ศีล5ขึ้นไปนี่ไม่พลาดแล้วก็ทำให้เรากล้าหาญไปที่ไหนก็ไม่หวาดประวันครั่นคร้ามไม่ต้องกลัวว่าใครจะโจทย์จะท้วงว่าเราชั่วอย่างนั้นบาปอย่างนี้ต่ำอย่างโน้นไม่มีเพราะเราทำดีอยู่ตลอดจึงทำให้กล้าหาญองค์อาจอันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีหรือว่าคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่ให้ศีลสมบูรณ์เป็นดีที่สุดนะประการที่สามเรียนรู้มากนี่ก็เป็นผู้สดับแล้วมากนะผู้มีผู้คงแก่เรียนพาหุสัจจะความเป็นผู้คงแก่เรียนสุโตพาหุสุโตสุตัสนิจโยเป็นนักฟังที่ดีฟังแล้วก็สั่งสมสุตะไว้สุตัสนิจโยแล้วก็จำได้แล้วก็พูดได้คล่องปากแล้วก็รู้พูดได้คล่องปากแล้วก็วัจสาปริจิตามนัสสานุเปกิตาเพ่งด้วยใจคือตรึกตรองด้วยใจตลอดว่าอันนี้คืออะไรถูกผิดขนาดไหนเพ่งไปถึงนิทยาสุปฏิวิทธาแทงตลอดด้วยทิฏฐิก็ทะลุทะลวงด้วยทิฏฐิไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นตรงตามพระธรรมพระวินัยก็เป็นอันใช้ได้เมื่อได้อย่างนั้นแล้วก็คล่องก็ไปต่างจังหวัดนี่ไปเห็นก็สกนะก็ชื่นชมหลายๆคนที่ไปเจอเข้าเนี่ยมีความคล่องแคล่วมีความมั่นคงถูกต้องทำงานได้นานๆเรียกว่างานบุญงานกุศลนี่ขาดคนนี้ไม่ได้เนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งก็มีแหละสักคนหรือว่าบางทีก็สองสามหมู่บ้านก็มีสักคนแต่ว่ารวมแล้วนี่คนเหล่านั้นก็จะเคยผ่านการบวชมาแล้วทั้งนั้นแหละนะบวชนานบ้างไม่นานบ้างได้นักธรรมเอกบ้างได้ปริญญาบ้างศึกษาลาพรตไปก็ไปเป็นคนที่ช่วยสังคมได้อย่างดีนะคนที่มีความรู้มากเนี่ยไม่หวาดประวันครั่นคร้ามงานไหนก็งานนั้นไปถึงกับพวกก็เรียกส่งไมโครโฟนให้แหละ
เพียงแค่การอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตรนี่โยมบางทีก็บางครั้งก็หาคนยากนะคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ถ้าขาดคนนั้นคนหนึ่งแล้วก็มีปัญหาเลยที่จริงชาวพุทธเราควรจะทำได้ทุกคนเนี่ยควรจะทำได้ทุกคนไปวัดกันคนกันละไม่น้อยกว่า100ครั้งก็คงจำได้บ้างอ่ะถ้าตั้งใจจำมาเนี่ยนะตั้งใจจำมาเช่นจำเรื่องอาราธนาศีลอย่างเนี้ยจำการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยถึงเวลาแล้วใครก็ได้นะปรับเลยเอาเลยเป็นผู้นำหัดเป็นผู้นำมันก็ทำได้นั่นแหละกล้าสักทีหนึ่งแล้วต่อไปก็จะกล้าครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามแล้วต่อไปก็จะไม่หวาดประวันและทำได้แล้วเพราะรู้มากนะแต่ถ้าไม่รู้นี่ไปไม่ได้จริงๆนะถึงรู้แล้วให้บทท่องจำนี่ถือว่ารู้แล้วบทท่องจำรู้แล้วก็ทำให้มันได้ก็แล้วกันโยมเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าเป็นมัคคนายกมัคคนายกนั่นแปลว่าผู้นำทางโยมนำทางสวรรค์ไม่ใช่นำทางไปนรกแต่ถ้ามัคคทายกนะแปลว่าผู้ให้ทางต่างกันอยู่นี่ทายกกับนายกนายกนี่เชื่อไหมโยมรากศัพท์มันมีคำเดียวคือนีนอนหนูสระอีเนี่ยอ่านว่านีเนี่ยนีนี่แปลว่านำไปพอเป็นนายกแปลว่าผู้นำไปผู้นำไปเนี่ยอย่างนายกเรานี่นายกเศรษฐานี่แปลว่าผู้นำประชาชนคนไทยไปท่านทำดีก็นำไปสู่ความเจริญตอนนี้ท่านดีหลายอย่างแล้วท่านทำเกิดขึ้นในงานสงกรานต์นี่ก็ถือว่าในยุคของท่านนายกทำขึ้นมานะนายกเศรษฐาทำนี่สนามบินตะกี้สนามบินโลคอสนี่ท่านเข้มงวดขึ้นมาปรากฏว่าดอนเมืองเราติดอันดับ10ก็โลคอสติดอันดับ10แล้วแต่ว่าสนามบินสุวรรณภูมินานาชาติก็ยังอยู่ในอันดับ50 50ของโลกนะในโลกนี้มันก็มีเป็นร้อยๆ200สนามบินนะ200กว่าสนามบินเราอยู่ในอันดับที่50ก็ถือว่าสูงท่านตั้งเป้าหมายจะให้ไปอยู่ในเลข4แล้วก็จะไปถึง20ในอนาคตอันใกล้นี่ก็มุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนนะท่านทำอะไรก็รู้สึกว่าพูดไปแล้วมันก็ความเป็นไปได้มันมีก็ต้องขออนุโมทนารู้มากทำให้มากดีกล้าหาญทำให้เกิดความกล้าหาญประการที่4ปรารภความเพียรสม่ำเสมออารัตถวิริโยมีความกล้าหาญมีความเพียรนั้นปรารภวิริยะนั่นแปลว่ากล้าหาญจริงๆแต่ว่าท่านใช้ว่าความเพียรคือเพียรอย่างกล้าหาญไม่ท้อแท้ไม่ถดถอยไม่หดหู่ไม่ถอยหลังเดินหน้าปรารภความเพียรเนี่ยไม่ใช่พอเหนื่อยแล้วอ้อยไม่ไหวแล้วไหวต้องไหวตั้งไว้ว่าเราต้องไหวเราเพราะเราสู้เนี่ยถ้าใจสู้เลยมันสู้อ่ะ
ไปได้ผู้เรียนเรียนหนังสือหนังหาก็เหมือนกันเรียนหนังสือหนังหาต้องเรียนอย่างนักสู้เหนื่อยยากลำบากยากขนาดไหนก็ต้องสู้แล้วก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวนี่ไม่ดีชั้นประถมก็ไม่จบชั้นมัธยมก็ไม่จบหาทางเลี่ยงแล้วไปโน่นไปนี่แล้วมุ่งไปไหนแล้วต้องไปให้จบอย่าถอยหลังถ้าความเพียรถอยหลังแล้วก็ประสบความสำเร็จยากต้องอัปปติวานีอัปปติวานีนี่แปลว่าความมีผู้มีความเพียรไม่ถอยกลับเดินหน้าเหมือนนักวิ่งการแข่งขันโอลิมปิกนี่ใกล้เข้ามาแล้วนี่ถ้ายังไม่ถึงเส้นชัยไม่หยุดนะอาจจะวิ่งมาราธอนไกลขนาดไหน40 50กิโลเขากำหนดให้วิ่งก็วิ่งไปเราน็อกรอบกี่รอบก็น็อกไปเราวิ่งให้ถึงวิ่งไม่ถึงคลานก็คลานไปให้มันถึงเหลืออีกวิ่ง40เมตรวิ่ง40กิโลเมตรเหลืออีกสัก50เมตรหมดเรี่ยวหมดแรงไปไม่ไหวแล้ววิ่งคลานก็ต้องคลานไปให้ถึงพอไปถึงเส้นชัยนี่จะได้รับการปรบมืออย่างกึกก้องเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่ใจนักสู้เขาบูชาน้ำใจเคยเห็นนักกีฬาแข่งกรีธาระยะสั้นของแอฟริกาคนหนึ่งเขาวิ่งไปแล้วกล้ามเนื้อมันฉีกหรือยังไงสะดุดมาปุ๊บไปไม่ไหวลุกกระเพลกกระเพลกกระเพลกไปเรียกว่าวิ่งขาเดียวไปจนกระทั่งว่าพ่อเห็นแล้วก็สงสารลูกลงไปบอกให้ลูกหยุดเถอะลูกยอมไปพ่อเข้าใจแล้วไม่หยุดไปให้ถึงเส้นชัยโอ้พอไปให้ถึงเส้นชัยเนี่ยคนปรบมือกันกึกก้องทั้งสนามเลยคนก็ไปชมอยู่เป็นหมื่นอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็เห็นความเป็นนักสู้ความเป็นนักสู้กล้าหาญอย่างนี้มันก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้และตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ห้าก็คือมีปัญญาเพิ่มพูนปัญญาให้พออย่างน้อยที่สุดเราต้องการจะกล้าหาญในสิ่งไหนก็เพิ่มปัญญาในสิ่งนั้นคือเพิ่มความรู้ในสิ่งนั้นเติมเข้าไปเติมเข้าไปหาช่องหามุมหาจุดบกพร่องจุดเด่นทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ขี้โกงไปให้มันถึงให้ได้นี่ความเพียรกับความมีปัญญานี่ก็ต้องใช้ให้มันถูกนะเพียรแบบบ้าบินไม่ได้เรื่องอะไรเพียรทำในสิ่งที่ผิดมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นทำความเพียรในสิ่งที่ถูกแล้วก็จะได้สิ่งที่ถูกกลับมาเป็นผลตอบแทนทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยตัวปัญญามาช่วยกำกับให้เห็นคุณเห็นทอดเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เห็นบุญเห็นบาปเห็นความมืดความสว่างว่าจะไปอย่างไรทำให้มันได้นะว่าเราทำได้เราก็ไปได้นั่นแหละคนที่ไม่ฉลาดก็กลับกลายเป็นฉลาดขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นนะให้เกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ
แล้วก็ให้เกิดความอะไรความมุ่งมั่นแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้มาด้วยความเกียจคร้านแต่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดตรอนว่าสิ่งที่ทำให้หวาดประวันครั่นคร้ามนั่นหนึ่งก็ศรัทธาในสิ่งใดๆก็ไม่มีศีลก็ไม่มีการศึกษาหาความรู้ก็น้อยแถมเกียจคร้านกันไปอีกปัญญาก็ไม่เพิ่มเติมนี่ขาดทั้ง5ประการนี้หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็พร่องแล้วถ้าขาดอย่างหนึ่งก็ถือว่ายังมีตั้ง80ก็ใช้ได้อยู่ขาด2อย่างก็เหลือ60ก็ยังพอใช้ได้พอขาด30ก็เหลือ40แล้วขาด3ก็เหลือ40แล้วขาด4ก็เหลือ20แล้วขาดทั้ง5ก็หมดเลยเป็น0เลยหมายความว่าไงเนี่ยอาตมาให้คะแนนนะข้อศีล20คะแนนข้อศรัทธา20คะแนนข้อศีล20คะแนนข้อศึกษาเราเรียนมากก็20คะแนนความเพียรอีก20ปัญญา20ก็เป็น100ก็เป็น100คะแนนทีนี้ถ้าขาดอย่างหนึ่งมันก็เหลือ80ขาด2อย่างก็เหลือ60ขาด3อย่างมันก็เหลือ40ขาด4อย่างก็เหลือ20ถ้าขาดทั้ง5อย่างก็หมดเลยจบเลยเรียกว่ากลายเป็นคนหวาดประวันครั่นคร้ามทำอะไรก็ไม่กล้าทำจบกันชีวิตจบกันเอาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ว่ามาครบถ้วนในเวสสารัชสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ทำให้ครั่นคร้ามและทำให้เกิดความกล้าหาญเน้นที่ทำให้เกิดความกล้าหาญก็หมดเวลาในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุโวขอทุกท่านจงมีพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพคุ้มครองให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทอญพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี ทีนี้ก็มาอ่านต่อนะอ่านต่อมียังมีใครก็พระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังวันนี้เสียแชมป์ตำแหน่งที่หนึ่งไปนะสนทนาอเนกนวลสาธุสาธุปิยะนาถทับสาธุสมจิตจันทิปะโอ้เชียงใหม่นวลเชียงใหม่เชียงใหม่เท่าแก่เชียงใหม่สาธุเจ้าของร้านอาหารชื่ออะไรไม่รู้เลยเนี่ยลักกี้จังสาธุกราบนมัสการสาธุค้าว่างั้นสฤทธิ์พงแทสะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุไพบูลย์จิตมนสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญว่ายังไงบ้างกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุรังสรรทองสร้อยเจ๊พรแหลมทองเหงารังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุเจ๊พรบอกว่ากราบสาธุค่าสาธุสาธุสาธุค่าวรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่า
คำรอนแย้มเยือนนี่ก็ฟลอริดาธรรมารามสาธุนนมาไกลคนสุนทรเจนสาธุบางกรวยนัทพลนามนามเมืองสาธุพระครูวิริยะพรหมคุณเลขาเจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลทองสาธุครับท่านเลขาก็ติดตามชมบอกญาติบอกโยมด้วยนะแชร์ไปให้ญาติโยมฟังบ้างพัดอุไรอ้าวนี่จะกลับไปนิวซีแลนด์เมื่อไหร่นะยังอยู่วัดสระปทุมนะกราบนมัสการครับว่างั้นสุนันทาเกศรอ้าวยังมีพัดอุไรบอกว่าสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าข้าสาธุคนสุดท้ายวันนี้มานะว่ากันสั้นๆด้วยเอาละเมื่อจบเท่านี้ก็คือเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็2โมงถึง3โมง8นาฬิกาถึง9นาฬิกาติดตามชมรายการสื่ออาสาประชาชนทางพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ว่าสื่ออาสาแค่นั้นใน Facebook นะก็จะมีให้ติดตามชมกันตอบปัญหาธรรมว่ากันตอนนี้สวัสดี